จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ก็ยังพบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องคุณหมอพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงเนื่องจากต้องเข้าไปรับการรักษาและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยตรงโดยล่าสุดนี้นะครับชมพู่อารยาก็ขอนำทีมนักแสดงสังกัด Million of Star ครับทั้งไอซ์อภิสดาเอมี่มรกตคริสหอวังดิวอริสรานะครับแซมมี่คาร์เวลกอล์ฟอนุวัฒน์พิมประภาณัฐทิวไผ่งามแล้วก็อีกมากมายครับขอมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอนะครับโดยชวนคนไทยนะครับได้มาร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อซื้อหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าน้องปิ่นโตในการเข้าไปช่วยทีมแพทย์ในการส่งข้าวส่งยาเพื่อให้ทีมแพทย์หลีกเลี่ยงที่จะต้องสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงครับกับทางบ้าน Million of Star นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะมาร่วมกันทำบุญค่ะกับโครงการหมอช่วยเราหุ่นยนต์ช่วยหมอนะคะหรือว่าเป็นโครงการระดมทุนนะคะเพื่อที่จะจัดซื้อหุ่นยนต์น้องปิ่นโตนั่นเองค่ะก็หลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะจะต้องได้รับความเสี่ยงมากๆเลยในการเข้าไปรักษาหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดนะคะน้องปิ่นโตนะคะก็คือหุ่นยนต์นั่นเองค่ะแล้วจะทำหน้าที่อะไรนะคะน้องปิ่นโตตัวนี้ค่ะจะทำหน้าที่นะคะส่งอาหารส่งยานะคะให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ค่ะนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะยังสามารถสอบถามอาการพูดคุยกับคนไข้นะคะผ่านทางน้องปิ่นโตตัวนี้ได้อีกด้วยค่ะทำให้คุณหมอนะคะเซฟนะคะไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงในการติดโควิด-19จากคนไข้ด้วยนะคะก็สำหรับแฟนๆคนไหนนะครับอยากที่จะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะบริจาคเงินมาได้ที่เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ในโพสต์นี้อยู่ในแคปชั่นนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยละกันนะครับบริจาคกันเยอะนะครับ